ี๋ยวใครเคยมาเที่ยวสุขสิริกิติ์จะแบบว่าของบางอย่างมันจะแพงใช่ไหมแต่ว่าทำมาถูกมากเลยเห็นแล้วตกใจกาแฟแก้ว10 บาทเองถูกกว่าในเซเว่นเนี่ยกาแฟร้อนด้วยครับเซเว่นผมยังซื้อ15เลยแถมตู้นี้รู้สึกว่าจะซื้อได้ทั้งร้อนทั้งเย็นอย่างเครื่องดื่มเย็นก็มีโอวัลตินกาแฟชามะนาวชานมมีเอสด้วยนะน้ำขิงก็มีและในแบบเดียวกันมีกาแฟร้อนด้วยสามารถเพิ่มน้ำตาลลดน้ำตาลได้เพิ่มขีดหรือลดขีดได้หรือเอากาแฟดำเลยก็ได้เดี๋ยวจะยองหยอดให้ดูว่าเขาใช้ยังไงอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่งเคยมาดูธุรกิจแล้วเพิ่งเจอเนี่ยเดี๋ยวเลือกเป็นกาแฟขีดเฮ้ยกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเฮ้ยไม่ใส่ขีดอะไรกาแฟใส่น้ำตาลแค่กาแฟใส่น้ำตาลเอารสแก่เลยแล้วกันครับกาแฟใส่น้ำตาลรสแก่หรือว่าต้องหยอดเหรียญก่อนนี่ไงบอกว่าหยอดเหรียญก่อนตามราคาหรือมากกว่าหยอดเหรียญนี่ไงวิธีการใช้ตู้หยอดเหรียญตามราคาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดปุ่มเลือกอ๋อโอเค10 บาทเข้าไปครับอ้าวสีแดงแปลว่าหมดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แล้วก็ไปสแตนบายใช้ได้สแตนบายเอาดิมาปุ๊บกดแล้วก่อนทำการเลือกสินค้าถ้าจะเลือกต้องก่อนทำการเลือกสินค้าบิลผมพลาดไปแล้วเลือกนี้ไม่ได้เพราะว่าเลือกนี้ไปแล้วแปลว่าแก้วนี้เราโอ้แสดงว่ามาแล้วอยู่ในนี้ครับระวังถ้วยร้อนนะครับระวังถ้วยร้อนสำหรับใครบางคนก็อาจจะมีช่องเงินถอนด้วยเขาก็ถอนเงินได้ไหนดูกาแฟดำของเราเนี่ยลองชิมก่อนว่าน้ำตาลไม่ต้องคนนะก็จะว่าโอ้ยมันส่งมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องใช้ช้อนคนแล้วกินได้เลยไหนขอดูหน่อยกินปลาเองอ่ะประหยัดเลยร้อนๆเลยอันนี้ถ้าไปซื้อน้ำประหยัดสุดแล้วว่ามาหยอดเหรียญเนี่ยดูเศรษฐกิจตัวนี้นะตัวนี้จริงกินได้หลายตัวเลยแค่ต้องมาตอนนี้จอยก็อยู่ที่หน้าเครื่องกดน้ำแล้วครับที่สวนเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเอสแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่เอาน้ำแข็งนะให้กดปุ่มนี้ก่อนแล้วถึงกดของแต่ว่าเราเอาน้ำแข็งด้วยแล้วก็เลือกโอวัลตินเอสที่ป้าใส่ตู้อย่างนี้ไปอันดับแรกก็คือต้องหยอดเหรียญก่อนปุ๊บแล้วไฟก็จะติดปุ๊บว่าเราก็เลือกอะไรแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ต้องการก็คือโอวัลตินก็รอรับตรงนี้หยอดน้ำแข็งลงมาแล้วแล้วเสร็จต่อไปได้โรยหยอดนะเมื่อกี้น้ำแข็งมาแล้วนี่มันมีสัญลักษณ์บอกพุชเป็นไงโอ้ติดโผล่มาแล้วจริงด้วยจริงด้วยพอไฟดับหมดปั๊บออกมาได้ระวังด้วยร้อนอันนี้ไม่ร้อนได้แล้วโอวัลตินของเอ็นจอยโอวัลตินเย็น10 บาท10บาทเท่านั้นประหยัดคุ้มหยอดเหรียญที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ